อย่าเพิ่งไปเลยนะครูถ้าเจ้าสุนัขแสนรู้เสี่ยวหมาพูดได้มันก็คงอยากตะโกนบอกครูฝึกของมันแบบนี้เพราะว่าการเดินไปขวางหน้ารถไม่ให้ครูของเขาจากไปไหนกับท่าทีที่สุดแสนจะอะไรบ่งบอกถึงหัวใจของเจ้าเสี่ยวหมาที่ผูกพันกับครูฝึกของมันจนไม่อยากให้เขาจากไปไหนถึงจะเป็นสุนัขที่มีภารกิจแบบหนักๆอย่างการฝึกค้นหาและกู้ภัยแต่ว่าเสี่ยวหมาก็มีมุมน่ารักน่ารักออดอ้อนคุณครูฝึกของมันที่ชื่อว่าเจิงชิงหลงซึ่งเป็นนักดับเพลิงในนครหนานหนิงทางตอนใต้ของจีนค่ะครูฝึกกับเสี่ยวหมาได้ใช้เวลาร่วมกันมานานถึง6ปีเต็มทั้งสองก็เลยรักแล้วก็ผูกพันกันมากจนถึงวันที่ครูเกษียณเจ้าสุนัขแสนรู้ก็เลยอาลัยอาวรณ์แล้วก็ไม่พร้อมที่จะบอกลาคนที่มันรักอาการที่แสดงออกก็เลยเต็มไปด้วยความโหยหาแบบนี้ล่ะค่ะก็ใจมันรักไปแล้วครับครู